สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการท้าลองท้ารวยนะครับกับอาสาธิหาครับและดิฉันปราณฐาหัตถลีลหาค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคงทราบกันดีนะคะว่ารถยนต์ในปัจจุบันเนี่ยเปรียบเสมือนปัจจัยที่5ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณจะมีวิธีการดูแลรักษารถยนต์ของคุณยังไงวันนี้เรามี1ตัวช่วยมาให้คุณค่ะ1ตัวช่วยที่ว่านี้นะคะมีชื่อว่าครีนคาร์ค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาเลยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณชรินทร์เส้งลอยเลื่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าพูดถึงรถยนต์นะครับใครๆก็รักนะครับเพราะว่าเราซื้อมาแพงใช่ไหมใช่เพราะเดี๋ยวปัจจุบันนะไม่ใช่ว่าถูกนะคุณใหม่รถยนต์เดี๋ยวนี้นะหูคันนึงมีเป็นหลายแสนแล้วก็บางยี่ห้อก็เป็นล้านเลยค่ะแล้วนี่เราจะมีวิธีการดูแลรักษารถยนต์ในเบื้องต้นยังไงบ้างคะครับผมวันนี้นะครับผมมาแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์สุดยอดล้างรถนะครับซึ่งใช้ล้างและเคลือบในขวดเดียวกันนะครับชื่อผลิตภัณฑ์คือครีนคาร์นะครับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นี้นะครับใช้ล้างรถนะครับวิธีคุณสมบัติก็คือกำจัดสิ่งสกปรกต่างๆนะครับเช่นคราบแมลงนะครับครับแมลงที่เวลารถวิ่งเร็วๆมีแมลงมาชนอย่างเวลาที่เราออกต่างจังหวัดอย่างนี้มันมีคราบดำๆติดหนึบๆไม่ยอมคือบางแมลงบางตัวเนี่ยคือล้างแล้วไม่ออกว่างั้นเถอะคือบางครั้งนะครับเราใช้บางผลิตภัณฑ์เนี่ยเราล้างเฉพาะคราบออกอย่างเดียวแต่ไขมันไม่ออกไขมันเนี่ยติดที่รถใช่ไหมติดที่มันจะเป็นยางๆนะครับใช่นี่คือปัญหานะครับคือปัญหามากนะครับตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็ใช้แล้วปัญหานี้หมดไปนะครับตรงนี้นะครับหรือคราบพวกคราบมูลนกนะครับคราบมูลนกเวลาเราจอดรถบนต้นไม้ใช่ไหมครับหรือว่าหลังคาบ้านอะไรเนี่ยนกก็ถ่ายมูลนกมาใช่ครับตรงนั้นรถของเราใช่ครับใช่นี่คือปัญหาหลักนะครับเวลาเราล้างเสร็จเนี่ยบางทีเนี่ยพอล้างเสร็จมันจะเป็นดวงใช่ไหมครับมันเป็นดวงขาวขาวใช่ใช่ใช่ถูกต้องคือขูดเท่าไหร่ก็ขูดไม่ออกใช่ใช่ไม่หมดมันเป็นกรดนะครับเป็นกรดตรงนั้นนะครับก็ทำลายพวกสีรถนะครับตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ในปัจจุบันอย่างที่บอกคุณหมายปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็นิยมความสะดวกสบายก็เลือกที่จะไปล้างรถกันที่ตามคาแคร์ต่างๆตามห้างตามปั๊มน้ำมันไปฉีดบ้างอะไรบ้างเขารู้สึกว่าการล้างรถเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้มันยุ่งยากและไหนจะต้องล้างไหนจะต้องขัดแต่ต้องเช็ดแผลต้องแว็กซ์ใช่ใช่ครับใช่จริงๆอ่ะคุณหมายคือกิจกรรมล้างรถนะยิ่งเป็นกิจกรรมในครัวเรือนพ่อแม่ลูกเราสร้างกิจกรรมได้ใช่ไหมครับสองอาทิตย์ไม่ได้ไปไหนเอ้ยวันนี้เรามาล้างรถกันดีไหมในครอบครัวนะครับเป็นกิจกรรมเป็นการสร้างกิจกรรมกิจกรรมในครอบครัวอย่างดีเลยการล้างรถนะครับและบางอย่างบางคนก็ไม่มีเวลาก็โอเคไปล้างคาแคร์นะครับแต่ถ้าเราล้างที่บ้านเนี่ยเราได้ดูแลรถเองได้สะดวกนะครับว่ามันสะอาดหรือไม่สะอาดนะครับเติมนี้นะครับครับแล้วความพิเศษที่ว่าเนี่ยที่เราจะมาเสนอท่านผู้ชมเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงมันทำไมมันถึงต้องเป็นตัวนี้ด้วยมันมีลักษณะยังไงครับมันขัดออกมาเลยมันเคลือบในตัวหรือมันเป็นยังไงครับคืออย่างนี้นะครับผลิตภัณฑ์ล้างรถครีนคาร์นะครับการใช้นะครับเราใช้ล้างรถใน1ฝานะครับเราใช้น้ำมัน2ลิตรถึง3ลิตรนะครับใช้ล้างรถทั่วไปนะครับใช้ล้างทั่วไปนะครับพอล้างเสร็จเราก็ล้างน้ำออกนะครับพอล้างออกนะครับรถเราปล่อยแห้งเองหรือเราเช็ดแห้งก็ได้นะครับบางคนก็ขี้เกียจเช็ดไม่ถึงล้างเสร็จก็ปล่อยแห้งเลยค่ะนะฮะหรือบางคนก็ขยันหน่อยก็คือเช็ดน้ำไม่แห้งขั้นตอนที่2คือขั้นตอนการเคลือบนะครับการเคลือบมันคือเอาน้ำยาผสมน้ำขั้นตอนแรกนะครับที่มันเหลือนะครับเอาผ้านี่ชุบนะครับชุบแล้วบิดหมาดๆคุณหมายเหมือนกับเราตากผ้านะครับคือบิดหมาดๆแล้วก็เช็ดเคลือบเคลือบคือใช้ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเป็นเหมือน2 in 1เลยถูกต้องครับถูกต้องมันจะเคลือบการเคลือบเนี่ยข้อดียังไงครับขี้ฝุ่นมันก็ติดนะฝุ่นมันก็ติดนะครับแล้วรถจะเวลกว่าเดิมนะครับคือตรงนี้จะมีความใสของตัวรถถูกต้องแล้วเวลาล้างนี่คือพวกมันจะลื่นขึ้นมันเนี่ยมีฟิล์มไปเคลือบถูกต้องครับถูกต้องใช่ใช่แล้วอันนี้ต้องผสมอะไรไหมหรือว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์แบบล้วนๆเหมือนแชมพูอย่างนั้นหรือเปล่าผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับมีส่วนผสมสารสกัดจากธรรมชาติชนิดหนึ่งนะครับซึ่งถนอมมือด้วยนะครับบางชนิดเนี่ยเรายิ่งใช้มือซีดนะมือลอกบ้างมือซีดบ้างใช่ถูกต้องนะครับปกติแล้วไม่นานมือจะเปื่อยถูกต้องครับเปื่อยแล้วมันเหมือนเน่าๆเหมือนถูกต้องใช่แกะง่ายๆก็ลอกเลยถูกต้องครับบางคนนะครับถ้าแพ้เนี่ยมือจะผอมนะครับหรือบางคนถ้ามือเป็นแผลนะครับใช้แล้วจะเสียมือมากแต่ตรงนี้นะครับสมาชิกเคยเอาไปใช้ครั้งนึงก็โทรมาผมประมาณ3ทุ่มนะครับบอกเนี่ยนะครับครีนคาร์เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ดีใจมากโทรมาผมบอกเนี่ยใช้แล้วมือก็เป็นแผลโดนมีดบาดไม่แสบมือนะครับคือตรงนี้นะครับคือส่วนดีของเขานะครับแล้วอีกอย่างนะครับ
หากเราใช้คีนคาแล้วนะครับการล้างรถครั้งต่อไปเนี่ยจะสะดวกมากเราแค่ขีดน้ำธรรมดานะครับแล้วก็ลูบๆนะครับสะดวกมากนะครับรถมันจะแววมันจะเคลือบเหมือนฟิล์มนะครับเคลือบนะครับค่ะแล้วทีนี้เรามาพูดถึงวิธีการใช้แบบละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะเพราะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอาจจะสงสัยนะคะว่าเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยคีนคา1ขวดเนี่ยใช้ได้กี่ครั้งแล้วก็วิธีการใช้เนี่ยมันใช้ยังไงใช้ได้กี่ครั้งคะครับคีนคา1ขวดนะครับ1ฝาเนี่ยใช้ได้มัน18ครั้ง18ครั้งนะครับประมาณ18ฝานะครับผสมน้ำอ่ะก็ผสมน้ำนะครับผสมน้ำฝาเนี่ยใช้น้ำประมาณ2ลิตรถึง3ลิตรนะครับนะครับมันอยู่ที่รถจะขนาดของตัวรถด้วยมันจะสกปรกสกปรกมากหรือน้อยครับตรงนี้นะครับนะถามว่าคุ้มไหมครับคุ้มเกินคุ้มนะครับตรงไหนคือตรงนี้นะครับว่าบางอย่างเนี่ยเราซื้อผลิตภัณฑ์ล้างรถ1ขวดใช่ไหมครับแล้วก็เคลือบอีกขวดนะครับเป็นเงินเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะครับแต่นี้ทั้งล้างทั้งเคลือบในขวดเดียวกันนะครับแล้วขั้นตอนนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากตรงนี้นะครับคือไม่ต้องไปเสียเวลาไปแว็กซ์อีกใช่ต้องเสียเวลาไปพอแห้งปุ๊บต้องไปเคลือบแก้วอีกไม่ใช่อย่างนั้นไม่ต้องใช่ไหมครับเคลือบแก้มก็หลายตังค์นะครับราคาหลายตังค์คือเขาเงาได้ในตัวของเขาเองเลยครับผมครับใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเห็นว่าวันนี้นะคะทางคุณจรินเนี่ยบอกว่าไอ้น้ำยาขวดเนี้ยคลีนคาร์เนี่ยมันใช้แล้วมันไม่ยุ่งยากแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นรถเก่าอ่ะครับตรงนี้เป็นรถเก่าพวกอย่างเวลาการล้างรถเนี่ยรถที่ยังไม่ทำสีใหม่ใหม่นะครับรถที่แบบขาดการดูแลอย่างนี้ดีกว่าครับครับคือประสิทธิภาพเขาจะยังไงคะจะช่วยตรงนั้นด้วยไหมคืออย่างนี้นะครับรถเก่าบางทีนะไอ้พวกคราบไขมันเนี่ยมันจะเกาะมันไม่ออกเนี่ยมันก็เกาะไปเรื่อยบางทีเราขับรถนะครับท่านผู้ชมไปเจอไอ้พวกขมเหลวฟันยางมะตอยยางมะตอยขมเหลวฟันพอเราล้างไอ้พวกนี้ไม่ออกเนี่ยพอไม่ออกปั๊บมันจะทำให้สีรถมันจะซีดนะฮะพอซีดปั๊บเนี่ยรถมันดูเกาะนะครับแต่ตอนนี้มันจะไม่ทำลายสีรถนะครับแต่มันจะขัดไอ้พวกไขมันไอ้พวกคราบน้ำมันอะไรที่เกาะติดนะครับขัดออกนะครับตรงนี้นะครับค่ะและอีกคำถามนึงค่ะไอ้พวกสะเก็ดหินพวกอะไรที่เราขับในช่วงแรกถ้าเราใช้น้ำยาตรงนี้มันช่วยด้วยไหมบางๆอะไรเงี้ยคือสะเก็ดหินนะครับขอแจ้งท่านผู้ชมนะครับว่าจริงๆเราขับรถนะถ้าเจอรถที่บรรทุกวัสดุก่อสร้างพวกหินพวกกรวดอะไรเนี่ยครับพยายามมาห่างหน่อยนะครับตอนนี้ก็มีผลเหมือนกันกับรถเรานะครับแต่ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับก็ช่วยบ้างนะครับนะช่วยบ้างคือมันจะทำรถเหมือนว่ามีการเคลือบครับใช่ครับคือสะเก็ดหินนี่คือมันป้องกันยากเพราะเวลามันโดนเนี่ยมันกินเนื้อเข้าไปใช่ใช่ใช่มันทดเคลือบไม่ได้หรอกเพราะไม่รู้เวลามันกระแทกใส่รถเราแรงขนาดไหนถูกไหมครับคืออย่าให้เกิดดีกว่านะครับคืออย่าให้เกิดดีกว่าคือเราป้องกันดีกว่าครับตรงนั้นนะครับและข้อดีอีกส่วนนะครับของคลีนคาร์นะครับคือข้อดีคือเวลาฝนตกใช่ไหมครับบางคนไม่อยากล้างรถเพราะฝนตกแล้วมันสกปรกคลีนคาร์นะครับผมการรับประกันนะครับท่านล้างเลยนะครับพอล้างเสร็จระหว่างรถไม่ล้างกับล้างเนี่ยไปจอดแล้วเทียบกันเลยว่าพอเราล้างคลีนคาร์แล้วขับรถไปโดนฝนนะครับสิ่งสกปรกจะไม่ค่อยจับเห็นชัดเจนเลยครับรถ2คันเนี่ยจอดมาถึงปั๊บเนี่ยมาจอดไอ้รถคันนี้โดนฝนคันนี้ก็โดนฝนสิ่งสกปรกยังไม่จับเลยนะครับเอ๊ะตรงนี้มันเป็นเพราะอะไรคะก็มันมีฟิล์มเคลือบฮะมีสารเคลือบทำไมเวลาโดนน้ําแล้วน้ํามันจะลื่นนะฮะใช่ฮะมันจะลื่นนะฮะมันจะทําให้สิ่งสกปรกอ่อนตัวคือตรงนี้นะครับและอีกอย่างอ่ะท่านผู้ชมครับว่าเทศกาลสงกรานต์นะครับสงกรานต์คือปัญหาคือแป้งใช่ไหมครับเขาปะแป้งเต็มอย่างเงี้ยเทศกาลสงกรานต์นะท่านใช้กินคาล้างรถก่อนเลยแล้วไปเล่นสงกรานต์นะครับอ๋อคือใช้ก่อนไปเล่นนะไม่ใช่ไปเล่นก่อนแล้วกลับมาล้างหรือล้างก็ได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าต้องการที่จะไม่ให้มันติดแน่นมากนะคราบแป้งพวกนี้ไม่อยู่แน่นอนสบายเลยครับตรงนี้นะฮะแก้ปัญหาสบายมีบางท่านนะครับประโดนแป้งนะครับไปล้างเนี่ยหลายตังค์นะเขาต้องเคลือบแล้วก็ต้องขัดนะดนะครับบางทีเราล้างธรรมดานะผลิตภัณฑ์ธรรมดาเนี่ยล้างเสร็จปั๊บมันจะเป็นคราบใช่ไหมคุณใหม่มันจะเป็นคราบแต่ตัวนี้นะครับเราล้างนะครับแค่ถ้าเราใช้ก่อนนะข้อดีนะใช้ก่อนเล่นสงกรานต์เนี่ยพอมาบ้านเราฉีดน้ำเนี่ยแป้งมันจะไหลเพราะอะไรคุณใหม่เหมือนฟิล์มเคลือบนะพอเคลือบปั๊บพอแป้งมาติดปั๊บเนี่ยมันไม่แน่นนะมันไม่เกาะครับไม่เกาะตัวตรงนี้คือข้อดีนะมันจะไหลนะแล้วก็ใช้ผ้าล้างธรรมดานะครับคือเช็ดออกเลยง่ายๆธรรมดาเลยครับธรรมดานะอันนี้ครับท่านผู้ชมครับคือตรงนี้นะครับเทศกาลสงกรานต์น่ะผมก็ดูกล้าท้านะคุณแม่กล้าท้าเลยนะครับแล้วก็จะถึงในอีกไม่กี่เดือนนี้แหละไม่กี่เดือนนะครับกล้าท้าเลยนะตอนนี้ครับยังไงก็เชิญคุณผู้ชมที่ดูทางบ้านอยู่เนี่ยลองซื้อไปพิสูจน์กันครับผมแล้วอีกเรื่องนะเบาะรถสามารถขัดได้คุณแม่เบาะรถอ่ะเบาะรถนะครับเบาะใช่มั้ยเบาะรถที่เป็นเบาะหนังนะฮะไม่ใช่เบาะกำมะหยี่นะคุณแม่เอาแปรงนะครับท่านผู้ชมเอาแปรงที่ขนอ่อนหน่อยนะครับค่ะประชุบน้ำยาเนี่ยผสมน้ำเสร็จนะครับแล้วก็ไปขัดเบาะเลยส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาก็คือเบาะซีด
เบาะดำอ๋ออันนี้มีคือบางครั้งเนี่ยเบาะเนี่ยมันติดกางเกงนะครับกางเกงเราอาจจะสีดำสียีนบ้างพวกนี้มันขัดได้ไหมมันออกไหมคืออย่างนี้นะเบาะเนี่ยที่มันสกปรกคือคราบหนึ่งอาหารที่เรากินบ้างนะครับสิ่งสกปรกเกลือไข่เราบ้างนะครับไปเจอพวกเนี้ยนะครับมันไม่ออกแล้วครับเราขัดนะแต่ตรงนี้นะครับไปใช้ปั๊บเนี่ยขัดเนี่ยผสมน้ำยาเนี่ยของกินคานะครับใช้แปรงคุณอ่อนขัดนะขัดเสร็จปั๊บนะครับแล้วใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำแล้วก็เช็ดตามนะครับบ่อจะสะอาดมากนะครับแม้แต่เซลฟาในบ้านนะครับขัดได้สบายครับตรงนี้ขัดได้สบายนะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันเลยที่ใช้ล้างรถตัวเดียวนะอย่างนี้ไม่ใช่ 2 in 1 แล้วอันนี้มันต้องเป็น 3 in 1 หรือ 4 in 1ตัวนี้นะครับตามจริงอะนะพอเสร็จภารกิจการล้างรถใช้อะไรได้อีกเดี๋ยวเล่าต่อยังมีต่ออีกมีต่ออีกครับเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะวันนี้นะคะคุณชรินเนี่ยเขาก็มีวิธีการนะคะที่จะมาทำการทดลองให้เราดูกันด้วยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันค่ะสำหรับช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ